เก็บทรงไม่อยู่พลอยเขินหนักต้องทูพีโผล่เซอร์ไพรส์กลางวงสัมภาษณ์ลุ้นฟิลคุกเข่ารู้ว่าคลั่งรักมากแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เก็บทรงไม่อยู่พลอยเขินหนักต้องทูพีโผล่เซอร์ไพรส์กลางวงสัมภาษณ์ลุ้นฟิลคุกเข่าขอแต่งงานเลยเจ้าตัวไม่คาดหวังเขินหนักเก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์หลังแฟนหนุ่มต้องทูพีโผล่มาเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกกุหลาบกลางวงสัมภาษณ์ในงานฉลองความสำเร็จเนียเนสไดนาสตี้ดีนไดนาสตี้รายการเรียลลิตี้ของครอบครัวดีนที่ได้ออนแอร์บนแพลตฟอร์มสตรีม HBO และ HBO Go ทำเอาสาวพลอยถึงกับช็อตฟิลไปไม่เป็นแม้จะรู้มาตลอดว่าแฟนหนุ่มคลั่งรักมากแต่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าอีกฝ่ายจะแสดงความรักต่อหน้าคนอื่นขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่คาดหวังเรื่องถูกขอแต่งงานอายุ40แล้วแค่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้ก็พอแล้วต้องมาหอบช่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์เรียลลิตี้สุดๆเดียวนะอันนี้งงจริงต้องเซอร์ไพรส์บ่อยไม่มีเสียงสูงชีวิตนี้พลอยไม่เคยปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยงงเขาไม่ค่อยโชว์คนอื่นขนาดนี้จะมีฟิลคุกเข่าขอแต่งงานไหมอู้หูคำว่าแต่งงานมันอาจจะเร็วไปสำหรับเราตอนเด็กๆมาแล้วจนโตพลอยไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานแต่พลอยอยากมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่กับเราไปตลอดวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะมันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยบางคนแต่งงานไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พลอยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพลอย40แล้วขอแค่นี้โอเคแล้วแฮปปี้นะจุดนี้อายุขนาดนี้แล้วไม่ได้หมายแล้วจริงๆพลอยผ่านอะไรมาเยอะแล้วขอแค่มีวันนี้วันพรุ่งนี้อยู่กับเราก็โอเคแล้วค่ะแฮปปี้แล้วจริงๆต้องคลั่งรักจริงเขาคลั่งรักก่อนพลอยเลยคลั่งรักตามเขาตอนนี้ก็คลั่งรักพอๆกันเป็นสกินชิปอันนี้คือเขินจริงไม่รู้ว่าเขาจะเดินเอาดอกไม้มาให้ข่าวแนะนำต้องสู้คนเดียวแล้วเอมิราตอบเลิกปุ๊บปั๊บแฟนหนุ่มจริงไหมแห่ส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นหลังเพิ่งมั่นชื่นมื่นไปเขาปล่อยมือหนูนานแล้วต้องสู้คนเดียวแล้วเอมิราตอบเลิกปุ๊บปั๊บแฟนหนุ่มจริงไหมแห่ส่งกำลังใจเกิดอะไรขึ้นจากกรณีแฟนๆชาวเน็ตเห็นเอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์มักโพสเศร้าๆหรือคำคมตัดพ้อช่วงนี้กระทั่งช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมามีหลายคนเข้าไปถามล่าสุดด้วยว่าปุ๊บปั๊บไปไหนคะจุลภาคพี่ปุ๊บปั๊บไปไหนคะเอมิราก็ตอบว่าปุ๊บเขาไปแล้วค่ะจุลภาคเขาปล่อยมือหนูนานแล้วค่ะหนูสู้คนเดียวแล้วค่ะท่ามกลางแฟนๆต่างตกใจเศร้าไปด้วยและเข้ามาให้กำลังใจส่งคอมเมนต์ให้เอมิราจำนวนมากอาทิเอาตกใจอีหลีดานิไม่น่าเชื่อทั้งเอและปุ๊บดูรักกันมากเลยกอดๆนะน้องรักตัวเองให้มากๆโสดแล้วปังๆนะน้องเป็นกำลังใจตลอดไปตกใจที่บอกว่าเลิกกันกับปุ๊บปั๊บแต่ขอให้ทั้งสองมีความสุขกับชีวิตใหม่นะถือว่าเขาก็ดีกับเอมากคอยอยู่ข้างๆยามมีปัญหากอดทั้งคู่โสดไปก่อนนะคะเอรักตัวเองรักลูกดีกว่าค่ะเป็นต้นโดยเอมิราเพิ่งเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มไปเมื่อปีที่แล้วด้วยบรรยากาศอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวปลื้มปิติจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก่อนแจ้งข่าวช็อกเลิกรากันแล้วชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นแพทบอกทีชานนท์เลิกเช็คโทรศัพท์คนจะไปก็ไปอยู่ดีกลายเป็นคู่ที่ถูกจับตาสำหรับคุณแม่สายสตรองแพทณปภาและทีชานนท์ที่ช่วยกันไลฟ์ขายของและดูแลน้องเรซซิ่ง
โดยล่าสุดก็โดนจับตาอีกเมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์โดยแพทณปภาได้บอกกับทีชานนท์ว่าให้เลิกเช็คมือถือของตนเองพร้อมให้เหตุผลว่าหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีซึ่งมีบทสนทนาดังนี้แพทจะบอกทีว่าอย่าเช็คโทรศัพท์คือปล่อยจอยกันได้ไหมในความรู้สึกเราอะแพทบอกทีตลอดว่าแพทไม่เคยเช็คโทรศัพท์เลยเพราะแพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นต่อให้ทีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยถูกปากพีชานนท์ก็ถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้อะแพทก็ถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันเฟดไปพอเราไม่เจอพอเราไม่ดูพีชานนท์ถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆอะเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังแพทถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไงเธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไปโดยมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่มุมของตัวเองประสบการณ์ที่เจอและเห็นด้วยกับแพทว่าคนจะไปก็ไปอยู่ดีเรื่องแบบนี้ห้ามไม่ได้และคนเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดบ้างก็บอกว่าเข้าใจในมุมของพีที่เวลาเป็นแฟนกันก็อยากรู้ทุกเรื่องและไม่อยากให้ปิดบังอะไรดีเดย์วันที่15ธันวาคมเปิดผับบาร์ถึงตี4นายกรัฐมนตรีย้ำจัดโซนไม่ใช่ทั่วปท.หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐาเผยถกมหาดไทยตร.กทม.จัดโซนเปิดสถานบันเทิงตี4เริ่มวันที่15ธันวาคมหวังกระตุ้นเศรษฐกิจสั่งตำรวจเข้มงวดปราบยาเสพติดพร้อมทำความเข้าใจประชาชนเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่3พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครแถลงผลประชุมหารือแผนบูรณาการการท่องเที่ยวการเปิดสถานบันเทิงถึง4นาฬิกาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมเรื่องการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี4มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เข้าร่วมด้วยเพื่อดูความเหมาะสมว่าจะเป็นตรงไหนอย่างไรนอกจากนี้ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดหลักที่จะเปิดสถานบริการถึงตี4ว่าตรงไหนที่ทำได้ก็จะทำก่อนส่วนจะเปิดเป็นโซนนิ่งหรือไม่ในอนาคตค่อยว่ากันภายหลังผมเน้นย้ำการทำเรื่องนี้เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติประชาชนที่ค้าขายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าร้านอาหารหรือสถานบริการอย่างอื่นสามารถเปิดบริการได้ระยะเวลามากขึ้นนายเศรษฐากล่าวตรงนี้มีนัยสำคัญหลายนัยเช่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ได้ทานข้าวเร็วเหมือนเราบางคนทานข้าวตั้งแต่3ถึง4ทุ่มก็มีหากสถานบริการปิดเที่ยงคืนหรือตี2เขาต้องมาเร่งเพื่อกินข้าวให้เสร็จเร็วจำนวนอาหารที่จะสั่งก็จะน้อยลงเราไม่ได้เน้นเปิดสถานบริการแก้ไขเรื่องสุราอย่างเดียวเพราะถ้าระยะเวลาน้อยการใช้จ่ายเงินก็น้อยลงไปก็เป็นเรื่องการขยายระยะเวลานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยจะดูเรื่องโซนนิ่งใบอนุญาตต่างๆที่จะทยอยตามมาเดทไลน์ที่เราวางไว้เป็นวันที่15ธันวาคม2566ส่วนเรื่องอื่นๆที่จะตามมาได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลประชาชนทำความเข้าใจกับนโยบายนี้ในเรื่องที่อาจจะมีเสียงรบกวนเรื่องการเมาไม่ขับตรงนี้ตนเน้นย้ำและให้ติดกล้อง CCTV มากขึ้นทั้งนี้จะนำเอาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือให้บริการผู้สื่อข่าวถามว่ากำชับปัญหายาเสพติดด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่า
เรื่องนี้จะต้องตรวจค้นอย่างเข้มข้นต่อไปสำหรับระยะเวลาในการเปิดย้ำอีกครั้งว่าวางไว้ถึงตีสี่ซึ่งแล้วแต่เขตพื้นที่และทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งนี้การเปิดให้บริการถึงตีสี่เบื้องต้นให้เป็นชั่วคราวไปก่อนเพราะอาจมีการเปลี่ยนเรื่องโซนนิ่งและการปรับเปลี่ยนกฎหมายหลายอย่างยืนยันว่าเป็นการจัดโซนไม่ใช่ทั่วประเทศซึ่งการดำเนินการต้องเป็นไปตามกฎหมายและทางตำรวจก็ให้ความมั่นใจว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลกำลังพลของตำรวจเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการได้นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าสำหรับการเปิดบริการถึงตีสี่ยังไม่มีการคำนวณจำนวนเม็ดเงินที่จะเข้ามาว่าจะมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่